ซิดาวดินเนอร์เนี่ยคือเราปีหนึ่งเราขายของอ่ะเนาะเราก็อยากเรียงขอบคุณลูกค้าที่ว่าถ้าเราจัดเป็นแบบเยอะๆเลยเชิญเป็นร้อยสองร้อยคนพี่ก็กลัวว่าเทคแคร์ไม่ทั่วถึงอีกอย่างบ้านก็เราเคยจัดอย่างนั้นแล้วเราอยากจัดอะไรเป็นกลุ่มๆ มากกว่าจะได้คุยกันดูโชว์ดูอะไรแล้วก็โฮมมี่ไนท์ก็เลยคิดตีมาว่ารอบหนึ่งเนี่ยจัดซิดาวดินเนอร์ประมาณ20คนอาจจะจัดสัก10รอบหรืออะไรประมาณนี้แต่รอบนี้คือเป็นรอบแรกที่ทำสื่อทำข่าวเนาะก็เป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็ได้ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ได้มาดูโชว์แล้วก็ดูคอลเลกชันเพชรใหม่ครับแล้วในแต่ละรอบนี่คือจะมีความพิเศษแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงก็คล้ายๆกันในแบบอะไรก็ปรับเปลี่ยนกันไปเครื่องเพชรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นอะไรเนี่ยผมก็จะได้ดูในเรื่องของคอลเลกชันใหม่ๆที่จะมีในปีนี้ก่อนคนอื่นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็จะได้เห็นว่าตอนนี้คอลเลกชันที่เราทำออกมามันเมื่อก่อนคือร้านเราจะดังเรื่องถอดสร้อยออกมาเป็นสร้อยข้อมือโน่นนี่นั่นแต่เที่ยวนี้คืออย่างสังวาลนี่สามารถถอดเป็นแหวนถอดเป็นต่างหูเปลี่ยนหัวพลอยได้อีกซึ่งมันทำยากมากแต่เราก็ทำจนสำเร็จเรียกว่าซื้อชิ้นหนึ่งใช้ได้สี่ห้าอย่างเราเรียกว่าอยากให้ลูกค้าซื้ออะไรไปแล้วคุ้มกับเงินที่จ่ายไปเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่มีฐานะอยู่เนาะที่ยังซื้อได้เรื่อยๆแต่ของมันต้องเก๋ต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาพูดง่ายต้องเป็น extraordinary ลูกค้าก็จะซื้อกันรูปแบบการดีไซน์ส่วนใหญ่ลูกค้าของพี่นะชอบอะไรเวอร์วังนิดนึงเนาะชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าซื้อทันทีเป็นการลงทุนก็อยากใส่อะไรที่มันใหญ่เวลาเราทำชิ้นเล็กเราเคยทำแบรนด์ลูกแล้วก็จะเป็นอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าใส่ทันทีจะใส่ให้เห็นน่ะพอเล็กปุ๊บก็ไม่เคยเข้ากับเขาผลสุดท้ายก็ไม่เอาใหญ่ขึ้นแล้วกลายเป็นว่ายิ่งขายใส่ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นประมาณนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะก็อยากซื้ออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะเพราะเศรษฐกิจยามนี้เราต้องเข้าใจยิ่งเราจัดงานอยู่ในบ้านนี้เราต้องให้ราคาเรียกว่าเป็นโฮมมี่ไพรซ์ด้วยเป็นราคาอบอุ่นราคาแบบเหมือนกับบ้านเป็นญาติกันเราจะไปขายแพงอ่ะลูกค้าเดี๋ยวต่อว่าซึ่งปกติร้านแดนชูชัยเนี่ยคือเรากล้าพูดได้เลยว่าสินค้าเราระดับพรีเมียมมีคนบอกว่าสินค้าระดับเพนินซูล่าราคาพาวลัสเรากล้าพูดได้เลยของเราไม่แพงเพราะมีหลายคนที่พอเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยบอกผู้ตายแล้วทำไมของร้านฮิ้วใส่ถุงเนาะไม่แพงดูเวอร์วังแต่ราคาไม่แพงเพราะว่าเราเริ่มจัดฮิ้วกระเป๋าขายเราจะเข้าใจอารมณ์ตรงนี้ว่าถ้าเราขายราคาที่จับต้องได้ราคาไม่แพงไปลูกค้าก็ไม่หนีไปไหนต่อให้แบรนด์เราดังขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่ไปฟันเขาหรือไปขายแพงจนเวอร์เนี่ยลูกค้าไม่มีใครโง่หรอกอย่างลูกค้ารักกันคบกันมาเป็น 20-30 ปีแล้วบากปากต่อปากบอกต่อกันไปก็ต้องขายเป็นราคาพิเศษไม่งั้นก็จะลูกค้าก็จะห่างหายไปเพราะลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยซื้อพี่เยอะมากนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียก็จะมีเป็นระดับเจ้าก็มีนะฮะภูฐานบูไนดูไบพวกนี้เป็นลูกค้าเราเยอะแต่ช่วงนี้คือค่าเงินของเรามันค่อนข้างแข็งพอลูกค้าอินโดนีเซียลูกค้ามาเลเซียพวกนี้ราคามันดิฟเฟอเรนซ์ตั้งเกือบ 20-30% เขาก็เลยมาน้อยลงก็เหมือนว่ารอก่อนเพราะว่าทุกอย่างน่ะคือเราไม่ได้ขายแพงขึ้นแต่ค่าเงินมันทำให้รู้สึกของมันแพงขึ้นตั้ง 30% ก็เลยลูกค้าต่างชาติช่วงนี้มาน้อยลงแต่ดีว่ายังได้ลูกค้าเหนียวแน่นจากลูกค้าเซเลบคนไทยนะที่ซื้อกันเรื่อยก็ไม่มีเพราะพี่ก็จัดโปรโมชั่นจัดอีเวนต์ขึ้นมาประมาณนี้ครับโปรโมชั่นใหม่ที่เริ่มจำหน่ายที่ร้านหรือยังคะพอเริ่มจำหน่ายเพราะพี่ผลิตอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ไอเดียไม่เคยหยุดเลยเราก็จะเปลี่ยนคอลเลกชันไปเรื่อยๆแล้วก็จัดงานอีเวนต์ในร้านบ้างอะไรบ้างก็จะจัดเรื่อยๆประมาณนี้เพราะลูกค้ารู้สึกว่าเรามีสินค้าแปลกแล้วก็ทันสมัยแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าใครนึกถึงเพชรอย่าลืมแบรนด์เจมพีสบายชูชัยนะราคาจับต้องได้คุณภาพพรีเมียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีอะไรนี่ให้เราเซอร์วิสให้เรารับใช้ไม่ต้องกลัวว่าสินค้าเราแพงหรืออะไรมาหาพี่เองเลยพี่เทคแคร์ด้วยตัวเองรับรองได้ว่าคุณจะต้องประทับใจกลับไปนะครับ